ผ่านมาเรารู้อยู่แล้วเนาะช่วงนี้โควิดดังนั้นอีเวนต์ทุกอีเวนต์เนี่ยที่มันเป็นอีเวนต์ใหญ่ๆต้นปีกลางปีปลายปีนี้แทบจะแบบบางทีไม่ได้เลื่อนด้วยยกเลิกแต่เขาพลิกมุมเพราะว่ายังไงเขาเตรียมมาแล้วไงเขาเลยไปใช้ออนไลน์อย่างค่ายานยนต์คือคุณผู้ชมคิดว่าโควิดระบาดเนี่ยคนไม่อยากซื้อรถหรอกไม่ใช่นะเขาซื้อนะแล้วก็มีข่าวคราวออกมาเป็นประจำอยู่แล้วเนาะว่าเออเราดูทางออนไลน์ขายทางออนไลน์ดังนั้นเปิดตัวรถทางออนไลน์ Facebook Live เลยโอเคไหมทำแล้วจ้ะเมื่อวานนี้ดูอยู่นะเป็นยังไงบ้างไม่วันนี้ดูของค่ายไหนบางคนนี่เขาแคปรูปนะเพราะว่าคือปกติเราจะเห็นแบบถ้าสมมติเป็นต่างประเทศก็ว่าไปที่แบบประเทศไทยเปิดตัวมีหลากหลายแบรนด์นะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเรามาให้ดูกันนะแต่ละแบรนด์เนี่ยเขาใช้ Facebook Live นะวิธีที่ตอนนี้เขาเรียกว่าเข้ายุคกับสถานการณ์โควิด-19 จริงๆนะเปิดตัวค่ายรถเนี่ยเมื่อวานนี้มี MG Cell ประเทศไทยนะผู้ผลิตนะเปิดตัวรถยนต์ MG CS นะฮะผ่านทางออนไลน์นี่ดูเห็นไหมไหนอ่ะเลิศนะจอหันมาหน่อยนอกเหนือจาก MG ก็จะมี AP Honda เหมือนกันก็ใช้นะวิธีนี้นะเขาก็เปิดจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ Honda ใช้วิธีการคือเชิญนักข่าวให้มารับชมเป็นตัว live streaming press conference แทนนะคะค่ะอันนี้ใช่ไหมเป็นที่สุดของโมเดล Adventure ระดับตำนานอันนี้เปิดตัวไป24มีนาคมคือเนี่ยเอาจริงๆคนก็อยากดูแหละว่ามันจะเป็นยังไงแต่ว่าไปไม่ได้ด้วยข้อจำกัดหลายๆอย่างก็คือใช้วิธีการไลฟ์แทนซึ่งจริงๆก็มีหลายค่ายนะมี Triumph Motorcycle ประเทศไทยก็เปิดตัวรถจักรยานยนต์ Triumph เป็นโฉมใหม่ปี2020นะเปิดตัวไปก็เดี๋ยวเตรียมใกล้ๆแล้วจริงๆแล้วเนี่ยศุกร์ที่3เมษายนเขาจะไลฟ์บ่าย2โมงถึงบ่ายสามโมงครึ่งทาง Facebook เหมือนกันฟอร์ดประเทศไทยก็มาเหมือนกันนะค่ะฟอร์ดเขาก็บอกว่าเขาจะเปิดตัวเขาเรียกว่าไลฟ์ครั้งแรกเลยนะเซนเชื่อว่าในยุคแบบนี้หลายค่ายแล้วคือทำเป็นครั้งแรกเรากำลังจะพูดไงคุณมุกว่าเราเนี่ยเรื่องของการตลาดในยุคเศรษฐกิจที่มันเป็นแบบนี้ด้วยแล้วเจอวิกฤตระบาดแบบนี้เขาก็จะต้องปรับกลยุทธ์นะขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16ค่ะถ้าไม่อยากพลาดการติดตามอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยล่ะค่ะ